ก่อนการวิ่งและหลังการวิ่งเรามี2สิ่งที่ต้องทำเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนวิ่งนะคะเราต้องมีการวอร์มอัพและยืดเหยียดส่วนหลังวิ่งต้องมีการคูลดาวน์และยืดเหยียดการวอร์มอัพและการคูลดาวน์คือการเดินหรือจ็อกกิ้ง 10-15 นาทีใช่ส่วนการยืดเหยียดนะคะมีทั้งหมด11ท่าพวกเราเนี่ยบอกกันไปแล้ว5ท่าและก็จะมาบอกกันต่ออีก6ท่าจ้ะท่าที่6หลังสะโพกต้นขาด้านหน้าเท้ากางระดับไหล่จากนั้นเราก็ก้มตัวลงไปจนรู้สึกว่ามันตึงแล้วมือประสานกันยืดไปแล้วก็ก้มเอาไว้ให้สุดท่าที่8เข่าและต้นขาด้านหน้าเราต้องหาที่ยืดเกาะเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวซะก่อนจากนั้นยกขาขึ้นมาขาตัวเองสิเออนี่ปั๊บแล้วทีนี้ก็เอื้อมมือไปจับปลายเท้าเราให้ได้มากที่สุดสเต็ป2เนี่ยเราพาดขาไปเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นเอียงตัวไปหาเท้าที่เราพาด20วิท่าที่10หลังสะโพกต้นขาและเข่าครับเอามือจับเข่าแล้วยกขึ้นมาติดอกเอามือดันกำแพงเอาไว้ตัวห่างจากกำแพง1เมตรถอยขาขวาไปข้างหลังให้ตึงนะหมดนะตึงแล้วย่อตัวลงพักตัวมา20วินาทีเพราะฉะนั้นการวิ่งมีทั้งหมด5ขั้นตอนได้แก่วอร์มอัพยืดเหยียดวิ่งคูลดาวน์แล้วก็ยืดเหยียดค่ะเขาบอกว่าขั้นตอนที่1 2 4แล้วก็5เนี่ยนะฝนเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยลดอาการบาดเจ็บหมายความว่าขั้นตอนที่3เนี่ยไม่ต้องทำไม่ต้องวิ่งเลยวอร์มอัพยืดเหยียดพอกับบ้านโถยบ้าเหรอมันก็ต้องวิ่งสิไม่งั้นจะยืดเหยียดไปทำไมล่ะมันจะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บให้เราไงโหก็วอร์มอัพแล้วยืดเหยียดแล้วเหนื่อยแล้วอ่ะอยากยืดเหยียดแต่ไม่อยากวิ่งถ้าอยากยืดเหยียดนะยืดให้มันตึงก็พอแต่อยากพบชีวิตใหม่ฝนค่อยวิ่งมาแล้วพอแต่ลืมยืดเหยียดนะหล่อชะมัดเลยเนี่ย